สวัสดีครับทุกท่านนี่คือรายการ NAS News ครับเป็นรายการรวบรวมข่าวสารวงการเกมในรอบสัปดาห์มาอัปเดตความเคลื่อนไหวข้อมูลและรวมไปถึงวันวางจำหน่ายซึ่งจะทำให้ทุกท่านไม่ตกข่าวกันนะครับข่าวแรกกับเกมแอคชั่นฟอร์มยักษ์ที่น่าจับตามองในปีนี้กับ Tom Clancy The Division ทาง Ubisoft ได้ปล่อยเกมเพลย์ออกมาเมื่องาน E3 2014ที่ผ่านมาโดยทางคุณไรอันเบนาร์ดผู้กำกับเกมนี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการของ Angry Joe ว่าตัวเกมนี้จะไม่มีการลดคุณภาพกราฟิกลงเหมือนกับที่ Watch Dogs เป็นข่าวมาแต่ทางทีมงานกังวลระบบเอนจินตัวใหม่ที่ใช้ในเกมนี้ชื่อว่า Snowdrop นั้นจะให้คุณภาพที่สูงเกินไปจนเครื่องเกมนั้นไม่สามารถรับไหวได้แต่ถึงอย่างไรทีมงานก็จะยังพัฒนาและพยายามทำให้เกมนี้รันคุณภาพในระดับที่ผู้เล่นพึงพอใจครับตัวเกมจะลงบนเครื่อง PlayStation 4, Xbox One และ PC ครับฟัคเยข่าวที่2เป็นเรื่องของอาชีพในวงการเกมที่น่าสนใจครับกับนักพากย์เกมเพลย์หรือที่เรารู้จักกันในนามแคสเตอร์นั่นเองหนึ่งในอาชีพที่น่าสนุกและสร้างความบันเทิงให้กับนักเล่นเกมทุกท่านที่เราเคยชมกันนั้นทราบหรือไม่ครับว่ามีนักแคสเกมคนหนึ่งที่สร้างชื่อและดังมากๆในขณะนี้กับดิวตี้พายดิวตี้พายหรือชื่อจริงเฟลิกซ์เคลเบิร์กเป็นหนุ่มชาวสวีเดนที่มีผลงานภาคเกมที่เขาเล่นหรือการแคสเกมลงบนช่องของตัวเองผ่าน YouTube ที่มีคนติดตามมากถึง27ล้านคนและทำรายได้ให้กับตัวเขาเองมากถึง130ล้านบาทต่อปีซึ่งรายได้นี้เขาให้ได้สัมภาษณ์กับ Wall Street Journal ว่ามันคือรูปแบบความบันเทิงชนิดหนึ่งที่ไม่เหมือนกับโชนอื่นที่ถูกสร้างโดยมืออาชีพและมันคือการทำลายกำแพงกั้นระหว่างคนดูและอะไรที่อยู่เบื้องหลังจอจึงนับว่านี่คือรูปแบบรายการโชว์เพื่อความบันเทิงชนิดใหม่ที่นักเล่นเกมรวมถึงผู้ที่ไม่ได้เล่นเกมได้ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากในขณะนี้ครับถึงแม้ว่ากระแสหนังก็อดซิลล่าจะผ่านไปแล้วแต่เราก็มีข่าวมาฝากกันนะครับกับข่าวที่3นี้ครับก็อดซิลล่าจะถูกทำเป็นเกมโดยทีมงานจากบันไดนัมโคได้ปล่อยเทรลเลอร์ออกมาให้ชมแล้วครับซึ่งตัวเกมจะได้รับบทเป็นก็อดซิลล่าที่จะต้องไปปราบกับศัตรูที่เป็นศัตรูของก็อดซิลล่าโดยจะลงในเครื่อง PlayStation 3ในช่วงปี2014ถึง2015นี้ครับข่าวสุดท้ายกับข่าวของอดีตผู้สร้าง Final Fantasy Series คุณฮิโรโนบุซากากุจิได้ยืนยันว่าจะเข้าร่วมงาน Japan Expo 2014ที่ประเทศฝรั่งเศสแน่นอนครับพร้อมทั้งจะมีการแชร์ประสบการณ์การทำงานของเขารวมไปถึงการปล่อยโปรเจกต์ลับที่เขาเก็บไว้มาเปิดให้ผู้เข้าชมงานได้ทราบกันซึ่งงานนี้จะจัดกันขึ้นในวันที่2ถึง6กรกฎาคมนี้ครับและนี่คือข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ทาง NAS News ได้นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันครับท่านใดต้องการแนะนำข่าวสารติชมหรือพูดคุยกับทีมงานได้ที่ facebook.com/nasproject หรือ subscribe ที่ช่อง YouTube ช่อง NAS Game Channel ได้ครับและน้องใหม่กับช่องทาง Google Plus ที่ Plus NAS Project สำหรับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับข่าวสารในรอบสัปดาห์ครั้งหน้ากับ NAS News ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณและสวัสดีครับ